แค่ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะดร.ขอล็อกคอรถนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยละแสดงว่ารถปลอดภัยดีไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแรปเตอร์อีกเช่นเคยนะคะเมื่อแรปเตอร์ปรากฏขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเราต้องอยู่กันในรายการฮากระจายที่เห็นเล่นมุกแบบนี้ตั้งแต่ตอนไม่ใช่อะไรเราต้องการให้เข้ากับบรรยากาศที่เราจะมาเยี่ยมชมกันในวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่กองถ่ายบริษัทฮาไม่จำกัดบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกล้องตามมาค่ะ come on อ้าวปล่อยตามมาก็ตามมาสิยังจะอีกสรุปไม่ตามใช่ไหมโอเคงั้นแยกเจอกันข้างในละกันทำเอาตกใจกันไม่น้อยเลยนะคะเมื่อตลกตัวปูพี่หนุ่ยเชิญยิ้มเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทงานนี้นี่เห็นเขาเมามอยกันว่าอาการหนักมากเราไปอัปเดตอาการพี่หนุ่ยกันหน่อยดีกว่าค่ะจะมาอัปเดตความเป็นไปของพี่หนุ่ยนิดนึงค่ะว่าเห็นไซเฟอร์แบบนี้แล้วหายไปจากบริษัทฮาตั้งหลายวีคอันนี้เป็นอะไรครับพี่หนุ่ย2วีคเองไม่สบายไงไปรักษาตัวคอไม่ดีอันนี้มีการจองศาลาหรือว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือยังอะคะมีการพูดคุยกับทางบ้านไว้ไหมจองศาลาจองให้พ่อมึงเหรอจองให้พ่อมึงเหรอฮะแล้วก็อะไรเนี่ยฮากระจายครับพี่หนุ่ยแล้วมันฮากูฮากับมึงไหมกูเจ็บป่วยอยู่เนี่ยมึงเอาความเจ็บป่วยกูไปฮาเหรอกระดูกคอไม่ดีกระดูกคอเป็นหมอนรองกระดูกทับกับเส้นพระราชวังเส้นประสาทมึงไม่ขัดพวกกูทีเดียวแหมป่วยขนาดนี้ยังตลกได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณพี่นุ้ยขานับถือในฝีมือจริงๆยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่นุ้ยกันด้วยนะคะเราไม่ถึงกันเลยลูกไปไหนเดี๋ยววันงานกูต้องใช้มาถึงคิวต่อไปค่ะก็เล่นแซวกันเรื่องหมอนนวดบ่อยกันซะขนาดนี้จนร้อนไปถึงหูภรรยาที่ลือกันว่าหอบลูกหอบผ้าบินกลับมาเลเซียไปแล้วงานนี้โอรสคาเฟ่ของเราจะว่ายังไงกันบ้างไปฟังเขาเลยค่ะพี่ตาอายไหมเนี่ยแต่งตัวแบบนี้อายไหมอายแรปเตอร์ก็ไม่แต่งครับพี่ตาอายแรปเตอร์ก็ไม่แต่งครับพี่ตาฮาอะไรเนี่ยฮากระจายฮากระจายเมื่อกี้เห็นนอนนวดอยู่พี่ตาชอบนวดหรอคะชอบนวดครับผมก็นวดเป็นประจำเลยฮะหมอนไหนมีหมดเลยฮะสัตวแพทย์สัตวแพทย์บ้างอะไรเงี้ยสัตวแพทย์บ้างเลยไม่เอาดิอย่ามาตลกกับพี่ดิปกติแล้วนวดเป็นพิเศษตรงจุดไหนอะไรฮะเวลานวดหลังนวดทีนะหมอใช้หมอนวดกี่คนตามนั้นเลยค่ะใช้ทีละกี่คนฮะอยู่ที่เศรษฐกิจแล้วกันงานเยอะเสร็จแล้วก็เหนื่อยไงฮะต้องวิ่งลอกงานอะไรแบบนี้ก็เลยต้องเรียกหมอมึงถามให้ได้เนี่ยมึงถามให้ได้เนี่ยโอเคค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็หมดห่วงขอให้พี่ตั๊กมีความสุขกับหมอนวดเอ๊ะมีความสุขกับงานที่ทำแล้วกันนะคะเอก่อนเข้าฉากเนี่ยนักแสดงจากบริษัทฮาไม่จำกัดเขาทำอะไรกันอยู่บ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนะครับสวัสดีค่ะดร.ค่ะจากฮากระจายเป็นยังไงบ้างคะนักคอมหลังจากที่เราไม่ได้อัดรายการกันนานมากมีปัญหาในการต่อมุกไหมคะหรือว่าต่อแล้วติดเลยกระเทยนี่กระเทยหรือผีตาขนนี่กระเทยหรือผีตาขนนักคอมไม่พูดอะไรเหรอคะเมาน้ำตาอยู่เหรอคะแล้วประวัติดีขึ้นหรือยังครับนักคอมเอาแล้วเขาตอบแล้วเขาตอบว่าอะไรครับพี่พรก็บอกโอเคสรุปว่านักคอมตอบว่าเบาหวานก็ไม่ขึ้นนะคะส่วนเรื่องต่อบทก็โอเคค่ะใครฟังไม่ชัดไปฟังกันอีกทีนะคะยิ่งใหญ่เลยขนาดนั้นถามพี่บอลคำถามเดียวกันนักคอมเลยค่ะไม่ได้อ่านนานมีปัญหาในการต่อมุกไหมคะต้องปรับตัวใหม่หรือยังไงโถพวกตลกเกรด B ดังนิดดังหน่อยทำเป็นไม่ตอบนะคะนี่ถ้าจินจุงวางเนี่ยนะคะพี่ไม่ได้เกิดหรอกนะคะพี่บอลโอ้ยหงุดหงิดเสียเวลาแรปเตอร์จริงๆเลยค่ะเราไปคุยกับตลกเกรด A เบอร์หนึ่งของเมืองไทยกันเลยดีกว่าค่ะจะให้พูดถึงความเป็นมาของสายควันเลยครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรสายควันก็มาจากประวัตินะฮะเล็กน้อยส่วนตัวผมแล้วก็มาเล่าให้กับโปรดิวของเราฟังก็คือน้ำเปล่าน
ระเป๋าก็เลยจัดให้นะฮะสร้างมาให้เล่นแนวนี้ก็เลยติดปากเพื่อนๆขอบคุณ FC ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่ติดตามกันทาง Facebook Fanpage ของทางรายการครับผมและอย่างวันนี้ในฉากต่างๆพี่เบิร์ดรับบทเป็นอะไรบ้างโอ้โหเยอะครับผมวันนี้มีพี่โน้ตมาโอ้โหสนุกสนานและใครที่ยังเป็นวัยรุ่นนะคนรุ่นใหม่ๆที่เป็น FC ของรายการยังไม่รู้ว่าบรรยากาศของคาเฟ่ยุคเก่าๆเป็นยังไงอยากให้ติดตามเทปนี้นะจะได้รู้ว่าบรรยากาศคาเฟ่เป็นยังไงมีตลกเป็นยังไงนะไปอยู่ในคาเฟ่แล้วต้องทำยังไงแล้วเจอกับปัญหาอะไรแล้วจะแก้ปัญหากันได้ไหมต้องดูให้ได้เลยนี่สนุกมากบอกได้เลยโอเคแล้วก็อยากฝากอะไรถึงแฟนๆ Hashtag สายควันเนี่ยก็เป็นมุกนะดูให้เป็นเรื่องราวของตลกสนุกสนานนะครับผมไม่ใช่ว่าไปยึดติดไปตามแบบอย่างอะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าเอามาเป็นเรื่องขำๆนะครับผมไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็แล้วไปแล้วก็อย่าไปยุ่งอันนี้สุดนะเนี่ยดูอะไรที่มันเป็นความบันเทิงแบบนี้ดีกว่าครับผมฝากไว้ด้วยบริษัทฮาไหมจำกัดโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับหล่อสุดๆไปเลยค่ะพี่โรเบิร์ตค่ะสมกับเป็นตลกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยขวัญใจประชาชนจริงๆนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้เราขอพักความฮาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะอุ๊ยตายเกือบลืมไปค่ะอีกหนึ่งท่านขอโทษทีค่ะพี่เน่งขาเรียกว่าเป็นตัวปูได้ไหมเรียกว่าเป็นตัวปูได้ไหมตัวดิ้นตัวเซอร์งั้นก่อนจะจากกันไปนะคะเราไปดูกันค่ะว่าตัวดิ้นเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนี่ไงนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวดิ้นนั่นก็คือดิ้นตายนี่เองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอพักความหาไว้เพียงแค่นี้ก่อนคราวหน้าเรื่องราวจะหาแค่ไหนติดตามได้ใน5กระจาย